ไอ้ที่เขาบอกว่าแบงค์จะไปบาซ่ามาดริดอ๋อมีทีมมือขาดซ้ายทุกคนนี้ต้องใช้เด็กเล่นด้วยไอ้สันใช้เด็ก18เล่นด้วยก๋อธีราธรฟายออฟฟิเชียลเชลซีห่างไปนิดครับต้องเซลติกเล่นอยู่บอลโลครั้งนี้คนมีก๋อโก๋ครับแทนคูคูเลย่าให้หน่อยนะครับโอ้ดีกว่าดีกว่าดีดีไปเลยและชาวเน็ตจะหาว่ากูนอกเรื่องนะมึงดูไอดอลกูนะปังอุ้ยธีราธรฟายออฟฟิเชียลมาเขาว่าอะไรบ้างครับไอ้ทุกคนต้อนรับโก๋อุ้มมาแล้วเสียได้ก๋ออุ้มเล่นไปแป๊บเดียวรอดูเมื่อวานธีราธรเล่นตัวจริงนะกล้องไม่ได้จับอ่ะดิผมบอกเลยว่าน่าจะ4แอสซิสต์โอ้โหผิด5ประตูคุณเล่นยิง9ลูกอ่ะซัปโปโรไม่ดึงไปพร้อมเปิดตัวพร้อมกันเลยเหรอสัญญาเลยหลังจบเกมมิคามิเดินมาโก้ได้40ล้านโก้ต้องเท่าไหร่เอา40ล้านดองเฮ้ยอย่าหลับโก้ต้องแบบไปเลยโก้ออกไปตังค์ไปเล่นฟรีด้วยใจอยากกลับเจลีกต่อโอ้แต่วันนั้นเสียดายพี่อุ้มได้แค่นิดเดียวเสียดายนะไม่งั้นต้องมีแล้วหวานนะแล้วหวานเชียบเลยกองหลังกับประตูสมดีแล้วมาโดนฟีคิกนะทั้งเป็นหลุดฟีคิกยิงเข้านะสู้ทั้งเป็นหลุดแล้วเขาเจอซีเก่าเขาด้วยลูคัสลูคัสแฟนเดย์ซีกันดูเคยจะฟัดกันรอบหนึ่งไงตอนซาโมตาเล่เอ้ยจำมารินอสเจอรัปโปโรฮากอยู่ด้วยวันนั้นอ่ะครับผมมีคนบอกว่าโกบอกว่าแค่รู้เข้ามาพร้อมอวยทันทีนะครับไม่คิดยังไงคุณภาพจริงๆผมขออนุญาตพูดนะอันนี้เป็นข่าวลือนะไอ้ที่เขาบอกว่าแบงค์จะไปบาซ่าผัวโกมาดริดมาดริดมาดริดเหรอแล้วมาดริดถามว่าตอนนี้แบ็คซ้ายใครแฟกกองเมนดี้ว้ายสู้ได้ไงวะธีราธรธีราธรลูดิเกอร์มีดีตาวคาบาคาวไอ้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมป์แชมเปี้ยนลีกเอาได้นะเพราะนั้นไอ้ข่าวโก้ไปปั่นว่าสุพนัทไปบาซ่าจริงๆแล้วเขาจะไปมาดริดเขาจะไปมาดริดโหแล้วเขาปากหน้านะเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีคนปิดสุพนัทแล้วมันไม่มีเวิร์คเพอร์มิทใช่ป่ะไปลาลิก้าสเปนเอาเอลกาซิโก้เอลกาซิโก้แต่ผมว่าไปช่วยบาซ่าดีกว่าบาซ่าขาดแบ็คซ้ายพี่บอ๋อมีทีมมือขาดซ้ายทุกคนนี้ต้องใช้เด็กเล่นด้วยไอ้สันใช้เด็ก18เล่นด้วยก๋อเชลซีผมถอดท็อตดิโอ้เดี๋ยวผมต้องหาท็อตโบลี่เป็นโจดีกว่าธีราธรเตียโกซิวาคูลิบารีแล้วก็ลิเจมกาลาเกอร์เห็นแม่งเอาไปเล่นวิงแบ็คขวาอยู่ได้ไหมโก๋ไปเล่นไหมโก๋เล่นไหมเอาโก๋ตอบเลยเดี๋ยวผมไลน์ไปหาถ้าเชลซีเลือกไปไหมเขาบอกว่าแฟนอาร์เซนอลไงอาร์เซนอลเขากำลังลุ้นแชมป์ไม่เอาไม่เอาโก๋ไม่เอาอาจจะไม่เอาแม่เกดนะโก้แล้วก็ฝากโก้ตอบนี่โก้ส่งมาขอธีราธรไฟเจอตูดูบอลไทยหน่อยเฮ้ยเขาท้าความมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นหนังสือเขาเรียกว่ารับคำท้าอย่างเป็นทางการนะครับรับไหมอันนี้คนดูอยู่วัน 4,000 เป็นสักขีพยานว่าธีราธรบุญมาทันพร้อมที่จะเปิดบ้านบุรีรัมย์รับการมาเยือนของตูดูยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นโก้ครับพวกผมไปนะไปแต่โก้ต้องเตรียมทีมดีๆนะโอ้เพราะว่าโอเคโก้คาร์ดโก้เนี่ยมันเหนือจริงแต่คนอื่นเราไม่รู้ไงแต่ใช่ดิทีมผมยิง5ลูกทุกนัดนะโก้เจอโก้อุ้มผมอาจจะเหลือยิงแค่สองสามลูกไปขึ้นฝั่งนู้นผมจะเอากองหลังผม22คนไปประกบไอ้สัตว์เขาลง11เอาล่ะประกบไป22คนเลยเออไม่เที่ยวเล่นเต้นเล่นบอล22คนเพราะนั้นฝากแฟนๆรอติดตามเดี๋ยวตูดูยูไนเต็ดจะไปเจอธีราธรไฟใช่จะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดเนี่ยเพิ่มเพ้อโม้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โม้เดี๋ยวโก้จะได้ยืนยันเพราะโก้เขาไม่โกหกใครอยู่แล้วใช่นะฝากด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงล้วนๆนะธีราธรไฟออฟฟิเชียลเชลซีห่างไปนิดครับต้องเซลติกเล่นอยู่เออแต่เข้าใจอ่ะเพราะเชลซีเราเป็นกากจริงป่ะเอาอังเก้คุมเชลซีได้ไหมตอนนี้ได้ดีกว่าพอตเตอร์เฮ้ยแต่ผมเสียดายนะครับบอลโลครั้งนี้คนมีโก้โอ้ยบอลโลครั้งนี้มึงให้เขาไปเล่นกับใครเอ้าเล่นทีมชาตินี่ไงก็โอนสัญชาติไปเล่นอ๋อคือหมายถึงว่าเอ้ยผมเสียครับอ๋อทีมอื่นเห็นใครขากาตาเออกาตาแบ็คไซด์โอ้ยมูฮัมหมัดลาเชนธีราธรมึงเอาโก้โอนสัญชาติไปกาตาแล้วเอ้าพี่ต้องเข้าตัวอย่างเล่นบอลโลกไงผมว่าเขาเล่นได้ไงเออหรือก็ไปเป็นไม่เขาเป็นเหมือนใครรู้ป่ะเขาเป็นเหมือนพวกเออร์ลิงบาวฮาแลนด์อ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยคือระดับโลกอ่ะก็ผมคุยกับแค่ไม่ได้ไปผู้สื่อข่าว
ไอ้เดอะซุยอ๋อเดอะซุยอ่ะของน้องเดอะซานที่บอกว่าลิสต์รายชื่อที่เขาอยากเห็นไปเล่นบอลโลกเนี่ยก็คือสกู๊ปที่บอกว่าซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกทีละทอยมาทันคือแบ็คซ้ายติด1ใน10เว้ยผมก็เลยงงว่าไอ้เดอะซุยต้องเป็นสื่อที่น้ำดีกูว่าได้มึงอ่ะไปเลยเหี้ยกูบอกไปแล้วเหี้ยไปละกูทิ้งเลยเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยนะครับผมโกครับแทนคูคุเรย่าให้หน่อยนะครับโอ้ดีกว่าดีกว่าดีไปเลยธีรธรบุญมาทันถามมานะครับสองมหาอำนาจยูทูบเบอร์เมืองไทยครับอย่างสุพนัทนี่เบียดใครฮาวเวิร์ดได้ไหมครับเฮ้ยเบียดโอบามายองได้และชาวเน็ตหาว่ากูนอกเรื่องนะมึงดูไอดอลกูนะเบียดได้เบียดได้เหรอเฮ้ยคายฮาวเวิร์ดยากโกผมพูดตรงคายฮาวเวิร์ดเก่งนะเพราะว่าคายฮาวเวิร์ดยิงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกอะโกอาร์เซนอลได้วะอาร์เซนอลไม่ได้ชิงดิไม่เคยได้ด้วยปีนี้ไปไหมไม่ได้ผ่านถ่ายแล้วโกมาให้โดนอัมซะแล้วสุภนัทเบียดคายฮาวเวิร์ดยิงนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่คายฮาวเวิร์ดยากเล่นร่วมกันได้เล่นร่วมกันได้เล่นร่วมกันได้แต่โกดีกว่าคูคูเรย่าดีกว่าคูคูเรย่าลุยซองลุยซองแต่ใจโกแค่ว่ามันเป็นปืนใหญ่คือโกไม่เปิดใจคือถ้าโกเปิดใจโกไปฉันไม่หลีกนะอ่ะใช่แต่โกปิดกั้นไงตรงนี้โกก็เลยไม่ไปโกไม่ไปโกไม่ปิดกั้นกับอาร์เซนอลเลยติดอาร์เซนอลใช่อยู่ว่าดูนแชมป์ปีนี้ใช่ แต่ผมแชมป์ฉันไม่หลีกอะโกสโมสรโลกด้วยไอ้เหี้ยยังติดอยู่เลยไอ้เหี้ยพูดแล้วก็อายสภาพทีมโคตรแย่เลยเออนะทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทําไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ